สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามานะครับหน้าก็ยังบวมๆอยู่นะครับก็อยากจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปเก็บบักคอกันนะครับบักคอเป็นหน้าตายังไงนะครับบักคอก็คือมาโจกนะครับภาษากำเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีต้นเนี่ยครับต้นบักคอนะครับเห็นไหมครับต้นใหญ่ๆตรงโน้นนะครับบักคอดกมากเลยนะครับดกมากเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาไปเปรี้ยวปากกันนะทำให้FC ทุกท่านน้ำลายไหลเลยนะครับน้ำลายไหลนะครับอย่านะครับอย่าน้ำลายไหลนะมาชมกันนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามะคอกับมะโจกมันเหมือนกันหรือเปล่าเนาะภาษาภาคเหนือก็จะเรียกมะโจกนะครับภาษาอีสานก็เรียกบักข้อครับบักข้อเนาะใครเคยกินบ่ครับใครเคยกินเม่นใต้คลิปไว้ให้หน่อยเด้อครับเด้อไปครับไปเก็บบักข้อกันเนาะวันนี้มีออเดอร์ครับบักข้อเอาบักข้อไปขายเนาะใครมักคลิปนี้ก็กดติดตามกด Subscribe ให้ร้านนึงเนี่ยเด้อครับเด้อไอ้หนุ่มดอยนะครับหนุ่มดอยอู้ภาษาอีสานนะครับอู้กับเมืองก็ได้อู้ภาษาอีสานก็ได้เนาะคนทุกที่ครับไปครับไปเก็บบักข้อกันนี่แหละครับคือลูกมะโจกนะครับภาษากำเมืองลูกมะโจกภาษาอีสานเรียกบักข้อนะครับก็จะเป็นผลไม้นะครับเฉพาะถิ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะถิ่นอีสานก็มีนะไม่ใช่เฉพาะถิ่นนะครับเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับมันจะออกรสหวานๆอมเปรี้ยวนะครับแต่ถ้ายังไม่สุกก็จะเปรี้ยวเลยแหละครับแต่ถ้ามันสุกนะมันก็จะหวานอมเปรี้ยวครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลไหมนะถ้าชอบคลิปนี้นะก็กดติดตามกดแชร์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับนี่คือต้นมันนะครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะแต่หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ร้านหนึ่งเด็กๆแล้วเนาะก็ต้นได้แค่นี้นะแต่ลูกดกมากบอกไว้เลยว่าดกทุกปีนะครับได้เงินทุกปีใครมีก็ปลูกไว้ได้เลยนะครับปลูกไว้ได้เลยนะครับนี่คือดูสิครับดูพวงโน้นสิครับพวงใหญ่มากไม่รู้จะซูมยังไงให้เห็นเดี๋ยวร้านหนึ่งจะซูมลงมาให้ดูนะครับเนี่ยมันดกจริงๆนะปีนี้มันดกมากๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับพวงนี้ดูสิซูมมาผ้าแตกกลับไปเนี่ยครับมันก็จะดกประมาณนี้นะครับครับเนี่ยคือต้นบักคอนะครับลูกดกมากนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเก็บลูกบักคอกันเนี่ยเอาไปขายนะครับเพราะว่ามันมีออเดอร์นั่นเองเอาง่ายนะเนี่ยครับว้าวลงมาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมลูกโตๆเลยนะครับลูกโตๆนะเราจะเด็ดเอาแต่ลูกมันกลับบ้านใบมันก็เอาทิ้งไว้ให้วัวกินนี่แบบนี้เลยนะครับเอาง่ายนะดูลูกนี้ก่อนลูกนี้โอ้ my god ถ้ากิ่งใหญ่มันก็จะแข็งนะครับมันหักยากโอ้ร่วงหมดเลยหลุดนี่ครับดูกิ่งนี้ซะก่อนครับลูกดกมากเนี่ยครับให้ดูใกล้ๆมันเป็นพันไม้ที่หายากแล้วนะครับใครมีก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ในสวนนะมันได้ขายนะครับมันได้ขายเมื่อก่อนนี้เยอะมากไม่ขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้นะครับเมื่อก่อนขายไม่ได้บ้านไหนก็มีนะครับแต่ตอนนี้หายากแล้วเพราะว่าในป่ามันโดนฟันทิ้งหมดเนาะเปรี้ยวปากแต่เช้าใช่ไหมล่ะบอกไว้เลยว่าดกมากดกมา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 กนี่ดูสิครับดูพวงนี้สิครับดูพวงใหญ่มากว้าว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 นะโอเคครับไปละวันนี้เอาแค่นี้พอนะครับยังไม่ได้ให้ชมเลยนะครับนี่ดูสิครับดูนี่ครับเด็ดใบให้ดูก่อนนะครับโอ้โหมันดกขนาดนี้เลยเหรอ
ที่พี่บางท่านก็อาจจะอยู่เมืองหลวงนะครับอาจจะไม่เคยเห็นมาโจกนะครับนี่ลูกมันดกขนาดนี้เลยนะครับลูกมันดกมากเนี่ยอันนี้น่าจะได้ประมาณ10กว่าถุงนะครับ10กว่าถุงถุงละ10บาทก็100กว่าบาทครับเอาไปขายเช้าละ100กว่าบาท100กว่าบาทนะครับก็โอเคแล้วนะอยู่บ้านนอกนะครับก็ได้ค่ากับข้าวนะครับบ๊ายบายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะอย่าลืมเปรี้ยวปากนะครับเปรี้ยวปาก